สวัสดีครับพบกับคาออฟโนกันอีกครั้งวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอตามมาดูกันเลยครับนิสสันโนวาร่าดับเบิลแคปนวัตกรรมใหม่ขุมพลังแห่งตำนานความแกร่งคงทนทานจะแกร่งแค่ไหนต้องมาดูกันครับด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเสริมแกร่งของช่วงล่างรถยนต์และเสริมแกร่งด้วยเครื่องยนต์การันตีสมรรถนะระดับโลกจนกลายเป็นการผสมผสานกันระหว่างนวัตกรรมใหม่ด้วยดีไซน์เข้ากับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยระดับตำนานหรือในนามของ Nissan Navara Double Cab ขุมพลังแห่งตำนานความแกร่งคงทนทานด้วยฟังก์ชันและการออกแบบที่น่าสนใจพร้อมที่จะให้คุณได้พิสูจน์ไปกับการผจญภัยในมิติมุมมองใหม่ๆโดดเด่นด้วยคุณสมบัติดังนี้ไฟหน้า LED Projector พร้อม Daytime Running Lights เครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตร Common Rail 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน Intercoolerพร้อมแรงขับเคลื่อนสูงสุด190แรงม้าหรือ140กิโลวัตต์ที่3600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดมากถึง450นิวตันเมตรที่2000รอบต่อนาทีมีระบบเกียร์อัตโนมัติ7สปีดพร้อมเปลี่ยนโหมดเป็นเกียร์ธรรมดาได้ส่วนเกียร์ธรรมดาอยู่ที่6สปีดทันใจต่อเนื่องเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันขณะความเร็วสูงปุ่มสตาร์ทเครื่องพร้อมกุญแจสุดอัจฉริยะหน้าจอแสดงข้อมูลแบบ3มิติแบ่งได้เป็น2ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษออกแบบโครงสร้างความแกร่งที่จะมาเสริมความปลอดภัยด้วยเวสซิสเหล็กกล้าขนาดใหญ่แบบประกบยาวตลอดคันอีกทั้งยังมีระบบช่วยกันการสะเทือนด้านหน้าแบบปีกนกคู่ทำจากเหล็กกล้าพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงตัวรถโชคอัพชั้นเยี่ยมมีโหมดที่สามารถเปลี่ยนจากการขับเคลื่อน2ล้อเป็น4ล้อได้ดังใจปรารถนาขณะขับขี่อยู่ที่ความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมง Active Brake Limited Slip ช่วยควบคุมการทรงตัวของรถให้ขับเคลื่อนได้ดังใจในทุกสภาพพื้นผิวถนน Hill Start Access ระบบช่วยในการออกตัวรถขณะอยู่บนทางลาดชันจะทำการสั่งการให้เบรกทำงานอย่างต่อเนื่องช่วยป้องกันไม่รถไหลขณะออกตัวบนทางลาดชันHill Descent Control ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะกำลังลงจากทางลาดชัน Traction Control System ระบบช่วยป้องกันล้อหมุนฟรีขณะขับขี่ Anti-Lock Braking System มั่นใจเรื่องความปลอดภัยด้วยการ Disc Brake หน้าและ Drum Brake หลังช่วยล็อกขณะรถเกิดการถลายตอนเบรกแบบกระทันหันและ EBD ระบบช่วยกระจายแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ช่วยปรับแรงดันน้ำมันเบรกอย่างอิสระกระจายน้ำหนักไปทั่วถึง4ล้อปิดท้ายด้วยรูปร่างกันบ้างดีกว่าครับมีพื้นที่ใช้สอยอย่างประหยัดด้วยพื้นที่กระบะท้ายขนาดใหญ่มีความยาวถึง 1,503 มิลลิเมตรมีความกว้าง 1,560 มิลลิเมตรและความลึกของกระบะ474มิลลิเมตรรองรับน้ำหนักเก็บสัมภาระได้เป็นอย่างดีนวาร่าดับเบิลแคปนวัตกรรมใหม่ขุมพลังแห่งตำนานความแกร่งคงทนทานและวันนี้คาออฟโนก็ขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอโปรดติดตามด้วยนะครับ